ต้งทูพีเผยภาพนั่งข้างพลอยเชอร์มานหลังถูกจับตาซุ่มคบแห่เมนรัวไฮโซพกเข้ามาแซวคนส่งหัวใจต้งทูพีเผยภาพนั่งข้างพลอยเชอร์มานหลังถูกจับตาซุ่มคบกันแห่คอมเมนต์รัวหลังถูกจับตาความสัมพันธ์ต้งทูพีกับนางเอกสาวแซ่บพลอยเชอร์มานโดยมีการปล่อยอักษรย่อบอกใบ้นางเอกหน้ามั่นซุ่มคบนักร้องแรปเปอร์ที่เพิ่งโสดได้ครึ่งปีทำเอามีการพุ่งเป้าไปที่ต้งทูพีกับพลอยเชอร์มานทันทีโดยชาวเน็ตจับสังเกตว่าระยะหลังทั้งคู่โผล่ไปงานปาร์ตี้ด้วยกันบ่อยๆขณะที่ก็มีคนออกมาแก้ต่างว่าเป็นเพราะทั้งคู่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าล่าสุดวันที่13มีนาคม2566โต้งได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมขณะไปร่วมงานเปิดตัวงานหนึ่งซึ่งหนึ่งในคนร่วมงานนั้นพบว่ามีสาวพลอยอยู่ด้วยโดยหนุ่มต้งลงภาพขณะทั้งคู่นั่งข้างกันพร้อมแท็กไปหาพลอยในอินสตาแกรมอีกด้วยโดยภาพดังกล่าวได้มีแฟนๆที่ติดตามต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจสีแดงให้แบบรัวๆด้านไฮโซพกเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยฮอตกายซึ่งโต้งก็คอมเมนต์ตอบเช่นกันว่าแอดพอกพรพระฟ้าถ้าคนนี้มาจะช่วยเติมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยฮอตกายด้วยมัมลาโคนิกเปิดแนวทางเลขเด็ดเอาใจคอหวยหลังเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่เรียกว่าเป็นหนึ่งในคนดวงเฮงของวงการบันเทิงสำหรับนักร้องเสียงคุณภาพมัมลาโคนิกหลังถูกหวยรวยทรัพย์ติดต่อกันเกือบ30งวดจนแฟนๆที่ติดตามต่างยกให้เป็นเจ้าแม่เลขเด็ดไปแล้วล่าสุดนักร้องดังเอาใจคอหวยด้วยการเปิดแนวทางเลขเด็ดจากป้ายทะเบียนรถที่เปลี่ยนเลขใหม่โดยได้โพสต์รูปรถที่เห็นป้ายทะเบียนแบบชัดๆพร้อมระบุข้อความว่าเปลี่ยนป้ายแดงวันนี้เป็นแนวทางเฮงๆหมานๆเด้องานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามากดะไลค์และคอมเมนต์ขอตามเลขกันรัวๆไม่ว่าจะเป็นเฮงๆปังๆค่ะขอตรงๆค่ะคุณมัมตามค่ะเลขสวยมากค่ะแม่จะใบ้อะไรนะขอให้เฮงๆนะคะงวดนี้มาสักที81เป็นต้นขอบคุณภาพไอจีมุมลาคอนิกตบกันสนั่นนางเอกสองช่องดังภาวันกลางสตูทีมงานจับแยกวุ่นต้องเลิกกองนางเอกดังตบกันสนั่นต้องหยุดถ่ายเลยเอาสองคนนี้แยกออกจากกันนางเอกสองช่องดังภาวันกลางสตูทีมงานจับแยกวุ่นต้องเลิกกองนักปั้นชื่อดังเฮเลนปวราออกมาย้อนเรื่องราววงการบันเทิงโดยโพสต์คลิปลงติ๊กต็อกเล่าว่าก่อนหน้านี้ที่หนุ่มกันชัยเคยออกมาบอกว่ามีนางเอกยุค90แย่งซีนกันค่อนข้างจะดุเดือดอันนี้เราไม่ทราบแต่ที่เรารู้จริงๆคือนางเอกยุค90ตบกันสมัยก่อนจะมีหนังสือแคตตาล็อกที่ใส่เสื้อผ้าไว้น่ารักแฟชั่นเหตุเกิดที่สตูดิโอถ่ายภาพที่สุทธิสารนางเอกวิกน้อยสีกับนางเอกวิกมากสีไปถ่ายแบบแล้วไปเจอกันตอนนั้นทุกคนไม่ได้รู้จักกันไม่ได้สนิทกันเพราะต่างอยู่คนละช่องแต่มาถ่ายหนังสือก็ต่างคนต่างถ่ายห้องแต่งตัวค่อนข้างจะเล็กมีกระจกแค่บานเดียวนางเอกวิกน้อยสีกำลังแต่งหน้าอยู่ส่วนนางเอกวิกมากสีต่างคนก็กำลังดังนางเอกวิกมากสีก็บอกเธอช่วยขยับให้เราหน่อยเราจะแต่งหน้าเราจะถ่ายแล้วนางเอกวิกน้อยสีได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ก็ตีมึนทำเป็นเฉยไม่รู้เรื่องแต่งหน้าต่อนางเอกวิกมากสีก็บอกว่าเธ
ธอละครที่เธอเล่นเรื่องนั้นเธอเล่นดีนะที่เล่นเป็นคนปัญญาอ่อนนางเอกวิกน้อยสีก็ของขึ้นลุกขึ้นไปกระชากตบอีนั่นก็ไม่ยอมสาวใต้สู้กลับตบกันเผาวันนั้นกองเขาแทบจะไม่ได้ถ่ายต้องหยุดถ่ายเลยเอาสองคนนี้แยกออกจากกันหลังจากนั้นต่างคนก็ต่างไม่ยอมแม่วิกน้อยสีก็โทรตามแฟนมายกพวกมาเลยแม่วิกมากสีก็ไม่ยอมเหมือนกันโทรตามแฟนมาเหมือนกันแฟนนางอยู่แถวรามก็ขนผู้ชายมาเต็มคันรถมาดักที่ปากซอยจะเอาเรื่องกันให้ได้ต่างคนต่างไม่ยอมแต่ท้ายที่สุดเคลียร์กันได้ลงตัวแต่เป็นข่าวดังต่างคนก็ต่างด่ากันไปมาดังมากเรื่องนี้โบแวนด้าลุยธุรกิจเต็มตัวภูมิใจทำตามฝันสำเร็จปัดหันหลังให้วงการโบแวนด้าลุยธุรกิจเต็มตัวภูมิใจทำตามฝันสำเร็จเผยไม่ใช่แบรนด์กระแสแต่อยู่ด้วยคุณภาพปัดหันหลังให้วงการเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวเก่งสุดแกร่งของวงการบันเทิงสำหรับโบแวนด้าสหวงคุณแม่คนสวยของน้องมะลินอกจากหน้าที่ซิงเกิลมัมที่ทำได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแล้วเจ้าตัวยังรับงานในวงการควบคู่ไปกับการเดินหน้าลุยธุรกิจ VEEDAA ที่ปั้นมากับมือสานต่อความฝันที่อยากมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองจนถึงวันนี้ก้าวสู่ที่ปี6แล้วล่าสุดแม่โบจัดงานฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่6ภายใต้ชื่อ 6th Anniversary VEEDAA Away Together เชิญตัวแทนกว่า40ชีวิตร่วมรับประทานอาหารและสนุกสนานไปกับปาร์ตี้คอนเสิร์ตสุด Exclusive จาก2วงดังโตโน่แอนด์เดอะดัสและ ETC เมื่อวันที่11มีนาคม2566ที่ผ่านมาณวาระเวลาซอยโยธินพัฒนา3นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเปิดตัวมาสทองคำ VEEDAA Go Collagen Overnight Mask ผลิตภัณฑ์น้องใหม่ป้ายแดงที่จะมาผนึกกำลังความงามให้สาวๆสวยครบแบบสับควบคู่ไปกับ3รุ่นที่อย่างครีมกันแดด VEEDAAเซรั่มทานน้ำแร่ BOLI และแป้งโบโดยโบเผยว่าวันนี้ VEEDAA เดินทางก้าวสู่ปีที่6แบรนด์เราไม่ใช่แบรนด์กระแสแต่สามารถอยู่บนตลาดออนไลน์มาได้นานขนาดนี้ถือว่าเป็นการการันตีคุณภาพด้วยตัวของผลิตภัณฑ์เองครอบครัวเราเป็นครอบครัวเล็กๆแต่อบอุ่นเน้นย้ำเรื่องคุณภาพเป็นหลักปีนี้เราเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มาสทองคำ VEEDAA Go Collagen Overnight Mask ซึ่งใช้เวลาพัฒนาสูตรนานร่วม1ปีด้วยดีใจที่พาธุรกิจมาจนถึงวันนี้ถือเป็นความฝันที่อยากทำมาตลอดส่วนงานในวงการบันเทิงยังรับปกติหากมีผู้ใหญ่ให้โอกาสและบทน่าสนใจยังไม่ได้หันหลังให้วงการเพียงแต่อยากตั้งใจทำธุรกิจให้เต็มที่มันคือความภูมิใจที่จะยืนด้วยขาของตัวเองยังไงขอฝาก VEEDAA ไว้ด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID @vida มีแอดข้างหน้าหรือ IG vida official ขีดล่าง Thailand ค่ะแม่โบฝากทิ้งท้ายอ